ฉันตายในโคลอสเซียมนายอยู่บนดาดฟ้าสู้กับหลอดไรเดนอนาคตของพวกเราลูคังมันบ้าชัดๆหมกมุ่นมากเกินไปมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะแล้วก็ไอ้เรื่องที่พวกเรากลายมาเป็นขุนพลอันเดสนั่นนะรับไม่ได้เลยฉันก็เหมือนกันแต่เราเปลี่ยนอนาคตไม่ได้นะถ้าพวกเราไม่เข้าใจมันลอร์ดไรเดนจะชี้แนะพวกเราเองเราเชื่อเขาได้งั้นเหรอดุมเขาว่าเขาทำให้พวกเราโดนฆ่านะชาวลินตั้งมากมายพวกเขาตายเพื่อจะปกป้องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี้โพเนเธอรีมันต้องชดใช้ใครก็ตามที่มาที่นี่แล้วก็มันจะต้องรู้วิธีที่จะปลดกับดักนี้แน่นายรู้กันเนาะพระก็ไม่เคยบอกพวกเราดูเหมือนกับนายไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะดูแพทเทิร์นของมันแล้วก็จับจังหวะให้ได้ง่ายใช่ไหมล่ะแล้วไงต่อก็ทุกอย่างนะทั้งแก๊สพิษทั้งหอกพุ่งแล้วก็ไฟแล้วเราจะเลี่ยงได้ไงเนี่ยฉันไม่ได้ทำนะเว้ยข้าทำเองสกอร์เปียนนายก็รอดมาได้จากห้วงมิติเวลาเหมือนกันนะแกจะต้องมาหยุดโคนิก้าในการที่จะฟื้นครอบครัวของข้าและชนเผ่าแม้ว่าสกอร์เปียนจะไม่ฆ่าพวกเราแต่กับดักนี่มันทำแน่หาทางที่จะปิดมันแล้วกันดูสิว่าไฟของใครจะร้อนกันต้องใส่มันไม่ให้หยุดนะมันจะมีท่าบิงบิงของมันนะฮะตัวนี้นี่สวยไหมคลาสสิกมากนะฮะสกอร์เปียนกับลูคังเป็นไงล่ะโดนเคนิดเดียวล่วงเลยโอ้ช่าอย่าฝืนอย่าฝืนเนื่องนะสวยงามมันกันไว้มันกาดไว้มันเฮือกสุดท้ายของมันล่วงโดนเขกล่วงอีกแล้วไฟของแกมันดับแล้วสกอร์เปียนไอ้ฉันหยุดไม่ได้วะหยุดแล้วแต่ว่าทำไม
แผนของพวกเราต้องการให้แกมีชีวิตรอดเจดเกิดอะไรขึ้นกับเธอตายโหงเช่นเดียวกับพวกเจ้าเพราะว่าเลเดนนั้นขาดคุณสมบัติเธอจะมาหลอกให้เราย้ายข้างไม่ได้หรอกนะพอเรารู้ว่าเราตายแต่เป็นเพราะว่าความผิดพลาดของพวกเราเองเจ้าถูกหลอกแล้วลูคังความจริงก็คือเรเดนฆ่าพวกเจ้าเรเดนฆ่าเจ้าเพราะเจ้ารู้ในวิถีของเขาเธอโกหกเจดโกหกอย่างนี้ลืมไปนะฮะว่าน้องๆมีน้องคนนึงเขาขอมาว่าอยากเห็นมังกรนะเดี๋ยวจัดให้นะเมื่อกี้ใส่แม่งหวกลืมจัดมังกรให้นะจัดให้เดี๋ยวจัดให้ก่อนจัดนี่ขอนวดก่อนนะเอ้ยโอ้โหมันทุบกะโหลกกูล้าวเลยนานนะฮะใช้มอเตอร์โบนะฮะถ้าบังคับเราเจ็บนะฮะต่อยมึงตั้งนานมึงแบบว่าเฮือกๆแป๊บเดียวเลือดลดเราเลือดเราลดหวบเลยนะฮะเอาแล้วนะฮะมังกรต้องมาฮึมยก2สวยงามใส่อัดคอมันเข้าไปนะมันบล็อกดีอยู่แต่โอ้โหมันรีเฟกได้เว้ยไม่รอดอีกนิดนึงนะสังหาร You will not test อย่ามาทดสอบความเชื่อใจฉันเลยทำมังกรอยู่ในนี้แหละแล้วถ้าหากไอ้ตัวปอมถัดไปที่เราต้องสู้มันเป็นพวกเราล่ะแล้วเราก็จะสู้พวกมันคุ้มเราเทพอาวุโสข้ามาเพื่อขอคำปรึกษาโลกกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตวิกฤตนี้หนักหนาเป็นแน่แท้เรเดนทุกๆสรรพสิ่งจะถูกลบเลือนไปในห้วงแห่งกาลเวลาแม้แต่ทวยเทพอาวุโสอย่างพวกเราก็อ่อนพลังลงด้วยเช่นกันข้าจะสู้เซตชิออนแต่อย่างไรท่านจะต้องตามหาที่ซ่อนของโคนิกาและควบคุมนาฬิกาทรายเมื่อนั้นเวลาก็จะกลับคืนสู่ปกติมันจะต้องเรียบร้อยเอ่ยมาเลยเรเดนตั้งแต่เวลานั้นบรรจบข้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับอนาคตของข้าเองและแชมเปี้ยนของข้านั้นได้ตายข้ากลายมาเป็นทรราชถ้าโคนิก้าถูกกำจัดข้าจะมีชะตากรรมเช่นนั้นหรือไม่การฟื้นฟูการเวลาจะไม่เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของเจ้านั่นเป็นเรื่องของเจ้าที่จะต้องกำหนดทิศทางเอาเองมันพอจะมีทางไหมที่จะขอให้นายวางมันลงพวกเขาบอกว่าเจ้าจะมาใครบอกคิดว่าใครล่ะคุงเราอ
ขอต้อนรับสู่อนาคตของพระเจ้าผู้ติดตามเรเดนอนาคตของพวกเราอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่มันไม่ใช่ความผิดของหลอดเรเดนพวกนายทั้งสองนั้นถูกสิงโดยปีศาจของชินน็อกชาวคานแทงคอของข้าในอารีนาไรเดนเห็นแต่เขาไม่ทำอะไรข้าควรจะต้องเป็นคนกำจัดชาวคานแต่ไรเดนต้องการเกียรตินั้นสายฟ้าของเขาสังหารข้าไม่ฉันไม่เชื่อวันหนึ่งไรเดนจะทรยศพวกเจ้าและเมื่อนั้นเจ้าจะเชื่อมึงพ่นคำโกหกของชินอกมึงทำร้ายหลอดไรเดนเขาปกป้องตัวเองเขาทำในสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกต้องเพื่อที่จะปกป้องเอิร์ธเรียมปกป้องนั่นเหรอเรเดนต้องการที่จะยึดครองเอิร์ธเรียมทำไมข้าช่างมืดบอดเช็คเช่นเจ้าได้เนี่ยต้องเตะมันก่อนนะเรียกสตินิดนึงนะฮะให้อีวิลมันออกจากล่างมันเตะเราบ้างมันเตะเราบ้างนะงั้นเอากระบองไปกินกระเด้งเลยเว้ยไม่เป็นไรนะเราเน้นความหนักนะฮะผ่านไปแล้วครึ่งหลอดสถานการณ์เป็นอย่างนี้มันจะใส่มังกรแล้วว่าต้องรีบเตะไปก่อนนี่มันจะมังกรนะฮะโอเคมายก2เดี๋ยวผมจะพยายามมังกรให้น้องๆนะฮะแต่ในระหว่างนี้ต้องเมนเทนเลือดมันก่อนนะฮะสวยงามมันงัดเราใหญ่เลยเว้ยเอาแล้วนะฮะอีกนิดนึงมันเปิดฟอทเทิลโบนะฮะเลือดเราก็จะถึงจุดที่เราใช้ได้เหมือนกันจากนั้นเราก็จะย้อนมันคืนนะฮะเอาละอีกนิดเดียวเองเว้ยเอาแล้วนะฮะเอาละได้ที่แล้วฮึมสวยงามทำไมตัวเราเองมันกระจอกอย่างนี้วะเนี่ยของก๊อปมันกระจอกกว่าเว้ยนั่นตัวฉันกันเหรอหรือว่าพวกเขาพูดความจริงคอยกังวลทีหลังแล้วกันเรามีปัญหาใหญ่กว่านั้นเจ้าควรจะต้องรับฟังอีกร่างหนึ่งของเจ้านะโดยพลังนี้โคโลนิก้าจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ได้ง่ายเว้ยข้ากิรัสผู้แก้ไขการเวลาและในทุกๆความตายและถือกำเนิดใหม่ข้าจะแข็งแกร่งขึ้นเฮ้ยเครื่องทุนแรงจะได้ผลเว้ยมันใช้เครื่องทุนแรงแป๊วขวดตัวใหญ่จังนะโคโลนิก้าค่อนข้างจะสนใจในตัวเจ้าในเหตุผลว่าทำไมเธอถึงเลือกร่างของเจ้าเพื่อที่รับใช้เธอและเธอจะประทานพรให้เจ้าอย่าพูดมากนะฮะต้องเตะย่อหน้านิดนึงเป็นไงล่ะโอ้โหแม่งหักหลังกูอยู่นี้ไอ้ท่าเราดูเบาเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะไอ้นี่มันแพ้แบบเครื่องทุนแรงนะฮะมันบล็อกได้เว้ยต้องเอาเท้าไปกินต่อเป็นไงเป็นไงดังแคร็กเลยชิบหายมันมีฟอร์ทอลโบด้วยนะต้องระวังแต่ปกติมันน่าจะเก็บไว้ใช้ตอนล่างสองนะฮะนั่นหน้าแหกเลยมึง
ย้อนหลังเว้ยมันย้อนหลังโอ้โหมันเล่นท่าอย่างนี้มันบล็อกได้เว้ยตัวนี้มันบล็อกดีเว้ยจะบล็อกได้สักกี่น้ำวะจะใส่ให้บล็อกมันแตกนะฮะอุ้ยได้นะมันฉกเรานิดนึงเราเจ็บเลยนะฮะดูดิไอ้ยะบายแล้วโอ้มันขุดทรายมาชิบหายแล้วขอก่อนนิดนึงฮะแล้วใช้เดนโบเปิดช่องให้มันไม่ได้เลยนะฮะไอ้ยะจะกดเดนโบแม่กดไม่ทันอีกไม่ยันจะได้แล้วนะมังกรสวยเลยไม่เป็นไรนะฮะแต่ยังมียก3ให้เราเปิดมังกรที่อยู่มาโอ้โหมันขืนมันขืนโดนทุบอีกแล้วอายะท่านี้แม่งเหมือนเป็นท่าบังคับกูโดนเลยนะแน่นเว้ยแน่นเว้ยสวยงามแต่ว่าเราอยากให้มันเปิดเป็นมังกรนะฮะเอาเว้ยวัดกันมาสวยงามนะฮะอย่างนี้ต้องจบด้วยมังกรฮึ่มเข้าไปในเมื่อมันไม่ให้เราใช้ท่า fatality นะฮะในหมดเนื้อเรื่องเราก็จัดของเราเองได้นะฮะนักบวชโชลินนั้นเก่งเกินกว่าชื่อเสียงข้าชื่นชมในดวงวิญญาณของพระเจ้าแต่ความปรารถนาของโคนิก้าจะต้องบรรลุมันอันตรายนะที่จะปล่อยพวกเขามีชีวิตต่อไปถ้าพวกเขาตายอีกร่างหนึ่งของพวกเขาก็จะหายไปเราจะเป็นต้องให้พวกเขานั้นปกป้องที่ซ่อนและอีกครั้งนะลูแคงเธอเลือกในหนทางที่มันผิดตอนนี้ข้าก็มีพลังในการขึ้นรูปทรายแห่งการเวลากองทัพอันเดดของเนเธอริมจะปกป้องที่ซ่อนนี้ในระหว่างที่ข้าไปทำงานชาวคานแล้วเมื่อไหร่จะส่งกองทัพของอัลเวิร์มมาในไม่ช้านี้มันจะเป็นของข้าหลังจากที่คอทอลถูกฆ่าและงานของท่านไปถึงไหนแล้วเซกเตอร์ The Cyberlink คุย Factory ได้ปรับตามที่ท่านต้องการแล้วการผลิตเกินกว่าที่คาดไว้ Lord Raiden Lord Raiden เทพอุโสว่าไงบ้างเราต้องตามหาโคนิก้าและแย่งการควบคุมประวัติศาสตร์มาจากเธอถ้าพวกเราทำสำเร็จแล้วก็ชะตาของพวกเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้งั้นที่พวกเราได้ยินมาก็เป็นความจริงสิคุณมีส่วนที่ทำให้พวกเราตายใช่จากไทม์ไลน์นั้นการตัดสินใจของข้าทำให้พวกเจ้าตายแต่โทเทพอวุโสนั้นทำให้ข้ามั่นใจว่าอนาคตจะไม่เป็นเช่นนั้นนี่เป็นหนึ่งในความเป็นไปได้มากมายของไทม์ไลน์มันมีทางเลือกของเราเองมากมายวางใจกับข้างเราข้าจะตระหนักในเรื่องนี้กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นข้าจะไม่ทำร้ายพวกเจ้าทั้งสองข้าขอรับปากขอบคุณนะหลอดเลเดนเพราะเราจะต้องตามหาที่ซ่อนของโคโลนิก้าและโจมตีมันโดยเร็ว
ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสูญสิ้นเจ้ารู้อะไรมาบ้างเกี่ยวกับผลกระทบของโคลอนิก้าบนเอิร์ธรีมพวกเราเจอที่ที่มันมีปรากฏการณ์บิดเบือนแต่ภาพมันค่อนข้างจะยุ่งเหยิงลูกของเราเป็นไงบ้างCage. I'm not your. ฉันไม่ใช่สัญญาของเธอ Sorry. ขอโทษนะ Too easy to forget. ลืมง่ายจริงๆพวกเรามาเรียงข้อมูลจากการโจมตีในเนเธอร์เรลกับพ่วงเวลาชัวร์เดียวเลยแต่เรามีเรื่องที่ต้องกังวลมากกว่าเนเธอร์เรลใช่พวกเรารู้แกนมาสเตอร์ซับซีโร่รายงานมาว่ามีการสูญเสียมากมายในเผ่าของลินคุยเวลาที่มันบรรจบนั้นได้ฟื้นศัตรูเก่าของเขาเซกเตอร์เซกเตอร์กันนะเขาไม่ได้เป็นแกสมาร์เตอร์ที่กดขี่ลิงคุยมาหลายปีนี่นั่นแหละเขาเลยเขากลับมาใหม่และพร้อมกับอัปเกรดโรงงานใหม่เขาได้แปลงสภาพให้ลิงคุยกลายเป็นเครื่องจักรสังหารไซเบอร์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าไอ้ตัวใหม่นี้มันต้องทรงพลังกว่าเดิมแน่นอนโคลอนิก้าคงจะร่วมมือพวกมันแน่นอนและซับซิโร่กำลังมุ่งหน้าไปปิดโรงงานแกนมาสเตอร์ฮาซาชิก็ไปกับเขาด้วยเหมือนกันแกนมาสเตอร์ฮาซาชิฮันโซฮาซาชิเนี่ยนะ